พาร์ทต่อมานะครับก็จะเป็นพาร์ทของการเสียเงินนะครับที่ผมนำไปลงทุนแล้วก็เสียเยอะที่สุดในชีวิตนะครับในส่วนนี้นะครับเนื่องจากผมได้ทำการติดตามคนคนหนึ่งนะครับที่ทำการเทรดแล้วก็ลงทุนเกี่ยวกับคริปโตเกมต่างๆมานะครับได้กำไรมาตลอดนะครับผมก็จึงทำการลงทุนนะครับโดยผมนะครับทำการเข้ามาดูข้อมูลนะครับดูว่ามีตัวตนจริงไหมทำอะไรธุรกิจอะไรนะครับจึงดูข้อมูลดูมีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งนะครับผมก็จึงทำการลงทุนนะครับผมก็จะลงทุนในโปรเจกต์ต่างๆนะครับก็จะเปิดเผยได้เท่าที่เปิดเผยได้นะครับเพราะว่าต้องไปขึ้นศาลให้ข้อมูลกับ DSI อีกนะครับก็ลงทุนในแต่ละโปรเจกต์นะครับ1หุ้นก็คือ 30,000 นะครับก็ลงไปเรื่อยๆแล้วก็มี USDT นะครับเป็นเงินดอลลาร์โอนไปใน Binance นะครับส่วนนี้ก็จะเป็น2หุ้น1หุ้น2หุ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็ลงไปอีก3หุ้นนะครับในตัวนี้ก็เป็นโปรเจกต์ทั้งหมดที่ผมลงนะครับถ้าเป็น US เนี่ยก็จะเป็นดอลลาร์นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นบาทนะครับแล้วผมก็โดนโกงไปทั้งหมดนะครับก็ได้คืนมาส่วนหนึ่งนั่นแหละครับแต่ว่าก็ยังขาดทุนไปเยอะมากนะครับผมก็ทำการพบกับ DSI นะครับแล้วก็ออกข่าวนะครับรวมตัวกันออกข่าวไปศาลยุติธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับไปในกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์นะครับไปให้ข้อมูลต่างๆก็ท้ายนี้นะครับก็อยากฝากเพื่อนๆว่าการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับให้ทำการตรวจสอบให้ดีๆนะครับไม่ควรนำเงินลงทุนทั้งหมดนะครับไปลงทุนจนหมดตัวนะครับให้ทำการแบ่งแค่ส่วนของกำไรที่เราเนี่ยจะสามารถเสียได้นะครับไปลงทุนก็ที่ผ่านมานะครับที่ผมแสดงนะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับฝากเป็นอุทาหรณ์ให้กับเพื่อนๆในการลงทุนนะครับเรื่องเงินเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครนะครับหากเราทำการลงทุนนะครับแล้วก็ต้องพร้อมจะเสียเงินลงทุนนั้นไปเสมอนะครับ